สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้ก็หลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมทั้งข่าวด่วนข่าวไม่ด่วนมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวข่าวลับก็มีนะครับท่านบางทีลับจนหาไม่เจอกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามต่อไปโดยสถานการณ์วันนี้หลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านแล้วก็ที่สำคัญนะเนี่ยเอปรีนาเห็นข่าวนี้เนี่ยคงจะใจฟูนะเนี่ยคิดในใจโอ้ยโชคดีเหลือเกินที่ได้ไปขอขมาเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านจนส่งผลให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นได้ทำการถอนฟ้องเนื่องจากว่าได้ไปกล่าวหาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสร้างท่าเทียบเรือลูกแม่น้ำอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรศิระซวยตอบไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรียกว่าโอ้ยถ้าเกิดนับคะแนนนะครับท่านหรือว่านับปีที่ศาลสั่งจำคุกนี้รอบที่แล้วก็1ปีไม่รอลงอาญานั้นเนี่ยรอบนี้จะเข้าขั้นหัวโตหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยด่วนอีกแล้วครับท่านเรื่องอะไรจะเนี่ยโดยศิระเจนจาคะครับท่านแล้วก็นักร้องนั้นเนี่ยสนธิยานไม่ใช่ชื่อฤทัยในธรรมนะครับท่านผู้ชมแต่นี้เป็นสนธิยานสวัสดีอ้วมครับท่านหลังศาลสั่งคุกศิระสนธิยานแล้วก็นายชัยยันนั้นเนี่ยหมิ่นเสรีพิสุทธิ์คดีสร้างท่าเทียบเรือริมน้ำโดยก่อนหน้านี้นี้เสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมได้ไปยื่นถอนฟ้องเอปรินานั้นเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยตอนนี้เธอได้รับกรรมมามากแล้วไอ้แล้วก็เธอก็มาขอขมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เลยมาถอนฟ้องเอปรินาให้เธอได้มีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขต่อไปในปัจจุบันอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ไม่รอดครับท่านโดยอ้วมคุกหัวโตหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจศิระโดนแล้วโดนอีกครับท่านอย่างกับเวรกรรมตามติดมาเลยทีเดียวหลังศาลสั่งคุกอีกคดีนะครับท่านผู้ชมแจ้งเข้ามาด่วนๆนี่เลยหมิ่นเสรีพิสุทธิ์ครับท่านคดีสร้างท่าเทียบเรือริมน้ำกระอักเข่าสุดหลังไม่รอลงอาญาส่วนด้านสนธิยาโดนด้วยนะเนี่ยแต่ให้รอลงอาญานะครับท่านผู้ชมโดยคุก8เดือนครับท่านศิระเจนจาคะอ่วมยับไม่หยุดหย่อนนั่นเนี่ยไม่รอลงอาญาด้วยหมิ่นเสรีพิสุทธิ์คดีสร้างท่าเทียบเรือริมน้ำโดยก็อย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รอลงอาญาด้วยนะเนี่ยก่อนได้ประกันตัววงเงิน50,000 บาทด้านนายสนธิยาแล้วก็นายชัยยันนะครับท่านซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะเนี่ยนักร้องหน้าใหม่หรือเปล่านั่นก็ช่างกับมันไปก่อนโชคดีครับท่านนี่ก็เขียนโชคดีจริงว่ะโชคดีโทษคุกคนละ8เดือนมันโชคดียังไงวะพออ่านประโยคหลังเข้าใจเลยแต่ว่าให้รอลงอาญาปรับคนละ 80,000 บาทนะครับท่านผู้ชมเพราะไปที่จับตามองอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวเฮ้ยว่าศิระเจนจาคะนี่มันจะโดนอีกกี่คดีเพราะอะไรล่ะจ๊ะมันเหนื่อยนะครับท่านผู้ชมมันเมื่อยล้าครับท่านตอนเอาข่าวของศิระเจนจาคะมานำแถลงอะไรประมาณนี้โอ้ยแบบนี้เข่าสุดนะเนี่ยเอปรินาก็ไม่เตือนสักหน่อยเลยเนี่ยให้ไปขอขมาพร้อมฉันมึงจะไปมั้ยศิระไม่ใช่มันน่าจะไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีLet it be ช่างกันมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยโอ้ยเด็กประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมดิ้นพานอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเฮ้ยตอนนี้กรรมาธิการตำรวจนะครับท่านถ้าเกิดจำไม่ผิดนี่รู้สึกว่านายคนนี้จะเป็นประธานเอ้ยมันชื่อชัยชนะเดชเดโชนะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งเคยลงไปปาหัดใสหาเสียงที่ภาคใต้บอกว่าเนี่ยพรรคอื่นเนี่ยมีแต่คนจบรามคำแหงอะไรประมาณนี้จนมานำถึงขั้นทัวลงไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยพรรคตัวมันเองนี่มีแต่คนจบจากนอกนะครับท่านแล้วก็นั่งนึกเอ๊ะนอกโรงเรียนหรือเปล่าวะเนี่ยอ๋อไม่น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมประเทศนอกอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายตัวมันเองก็จบรามคำแหงด้วยครับท่านเพราะไม่รู้ว่าจะพูดเพื่ออะไรแล้วเนี่ยแต่ที่แน่ๆตอนนี้เด็กประชาธิปัตย์ดิ้นหนักครับท่านกรรมาธิการตำรวจเตรียมโล่ครับท่านบุกชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโผล่เยี่ยมทักษิณ12มกราคมปี67อะไรประมาณนี้นะครับท่านโดยกรรมาธิการตำรวจถกปมทักษิณชินวัตรนอนป่วยรักษาตัวชั้น14จริงหรือไม่วัชระเพชรทองครับท่านอดีตส.ส.สอบตกอะไรประมาณนี้จี้ทวีสอดส่องตั้มกรรมาธิการอะไรประมาณนี้หลังพบอดีตนายกไม่กรอกประวัติอะไรประมาณนี้ด้านประธานกรรมาธิการตำรวจนายชัยชนะเดชเดโชอะไรประมาณนี้นะครับท่านเผยแล้วนั่นเนี่ยเตรียมจะบุกโรงพยาบาลตำรวจเยี่ยมทักษิณ12มกราคมพร้อมขอข้อมูลราชทัณฑ์อะไรทำนองนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าตอนนี้โอ้ยก็ต้องถึงจตุพรนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้จตุพรเฮ้ยมันจะปลุกกระแสม็อบติดอีกไหมนะเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้ออกมาวูครับท่านเนี่ยจะต้องซ้ำรอยถามซ้ำรอยอะไรซ้ำรอยสุเทพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่มันบอกว่าซ้ำรอยสุดซอยอะไรประมาณนี้โดยทักษิณชั้น14ซ้ำรอยสุดซอยปลุกม็อบลุกคืออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยม็อบลุกคือเป็นแบบไหนวะเนี่ยลุกขึ้นแล้วก็อื้อหือทำไมมาแค่นี้หรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านแนะนำใบกันเยอะๆนะเนี่ยแต่ไม่มีเขียนในนี้มติชนส่งเข้าประกวดจตุพรโผโร่เตือนทักษิณชั้น14ซ้ำรอยพรบสุดซอยบุกม็อบลุกคืออย่าประมาทความรู้สึกประชาชนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตอนแรกนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นสนธิลิ้มทองกุลถ้าเกิดเป็นสุเทพเทือกสุบรรณที่ผมก็จะต้องอื้อหือมันมาได้ไงอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าก็ค่อยข้างกังวลเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมเป็นห่วงจตุพรถามเป็นห่วงเรื่องอะไรเป็นห่วงว่าม็อบจะไม่ค่อยมีคนนั่นเนี่ยแนะนำประชาชนทั้งหลายเข้าร่วมกันหน่อยหรือไม่ต้องเติมไปด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นการปลุกระดมและจะชิบหายกันใหญ่สัมภาษณ์พิเศษนายจตุพรครับท่านนักวิทยาการหลอมแหลมหลอมเลวอะไรประมาณนี้นะเนี่ยหลังจากใช้เวลาชั่วนาตาปีจัดม็อบไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่ครับท่านเตือนทักษิณชั้น14นักโทษเทวดาไม่ติดคุกทับสักวันสำรอยนิรโทษกรรมสุดซอยปลุกม็อบลุกฮืออย่าประมาทความรู้สึกประชาชนอะไรประมาณนี้
ไอ้แล้วก็แนะวิธีปลดชนวนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ภาพแม่มึงเอ้ยก็มีนะเนี่ยมีใครบ้างมีสุเทพเทือกสุบรรณนะครับท่านผู้ชมสมัยยังเป็นเจ้าพ่อม็อบแกนนำกปปส.นกหวีดอะไรอยู่ประมาณนี้เฮ้ยแต่ว่าตอนนี้นะเนี่ยมันก็มีนกหวีดเข้ามาเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่างน้อยก็มีนะเนี่ยคู่หูของคางคกใครวะเนี่ยนกเขานะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านหลังจากที่โอ้ยอลวนอลเวงกันเรื่องทักษิณอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่เมื่อกี้เรื่องศิลายังไม่จบครับท่านต้องไอขยายความเล็กน้อยถึงปานกลางหลังจากรอบที่แล้วนะเนี่ยศิลาก็โดนศาลสั่งจำคุกเว้ยเฮ้ยไม่ทันได้กี่เดือนมานี้นะครับท่านผู้ชมเวลาผ่านไปเร็วจำเวลาไม่ค่อยได้ศาลสั่งคุก1ปีเว้ยเฮ้ยเป็นศาลชั้นอุทธรณ์หลังจากศาลชั้นต้นนั้นจำคุก8เดือนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจำไม่ผิดแต่ว่ารอลงอาญาสุดท้ายเฮ้ยศาลอุทธรณ์ลงครับท่านชั้นที่2นั้นเนี่ยจำคุก1ปีเว้ยเฮ้ยแล้วก็ไม่รอลงอาญานะครับท่านผู้ชมคดีหมิ่นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นเนี่ยได้เป็นผบ.ตร.หรือว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะว่าได้ดีนะครับท่านผู้ชมเข้าร่วมกับพวกกบฏยึดก่อการอะไรประมาณนี้โว้ยก็อ่วมคุกไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวสุดท้ายก็ออกประกันตัวมาวันนี้แม่มือเอ้ยโดนอีกแล้วทำไมไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเอ้ยไม่ใช่ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมทำไมไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนี้ยังไม่มีแล้วยังไงต่อกูเหนื่อยแทนเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับศิระเจนจาคะนี้อ่วมคุกแทบมุดดินหัวโตกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั่นก็ต้องติดตามแต่ที่แน่ๆกรณีของทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้ประชาธิปัตย์ฟาดนะเนี่ยรัฐบาลอ้างหลักนิติธรรมจอมปลอมออกระเบียบราชทัณฑ์เอื้อทักษิณแล้วเนี่ยโดยตอนนี้นายราเมศรัตนชเวงหนึ่งในส.ส.สอบตกนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนแรกจะเลือกตั้งนั้นเนี่ยโอ้ยในพรรคมันก็มีปัญหาเว้ยไอ้เมศเป็นไงโอ้ยถ้าเกิดจะไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมรีบโล่ไปเลยเว้ยเฮ้ยที่จังหวัดพังงาถิ่นกำเนิดเกิดขึ้นมาบ้านเดียวกับจุรินทร์เอาไปปักอะไรปักป้ายนะครับท่านผู้ชมหวังจะได้รับการเลือกตั้งสุดท้ายได้เลือกจริงๆเว้ยเฮ้ยแต่ว่าได้แค่เลือกนะครับท่านผู้ชมไม่ได้มาเป็นส.ส.ราเมศชี้ไม่เหนือความคาดหมายสมศักดิ์เทพสุทินบอกทักษิณเข้าเกณฑ์อะไรประมาณนี้อ้างหลักนี่ทำจอมปลอมเห็นชัดรัฐบาลนี้โกงถามโกงอะไรโกงเวลาติดคุกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับจ้องครับท่านว่าจะไปบุกโรงพยาบาลด้วยหรือไม่ด้านนิพิษอินทรสมบัติครับท่านส.ส.สอบตกประจำจังหวัดพัทลุงนั่นเนี่ยก่อนที่จะมาควบรวมกับอะไรวันเนี่ยสร้างอนาคตไทยอะไรสักอย่างสุดท้ายมาอยู่พลังประชารัฐลั่นผมยอมแพ้แล้วชี้เป้าให้คนอื่นฟ้องแทนอธิบดีกรมคุกแล้วก็ผอ.เรือนจำแพทย์รักษาทักษิณโวลั่นนั่นเนี่ยแน่อย่าหาทำสงครามที่ไม่มีวันชนะนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยคุณนิพิษคุณอย่าเพิ่งถอดใจสิเนี่ยเนี่ยผมเป็นกำลังใจให้คุณอยู่แล้วยังไงต่อแล้วก็มาซื้อลูกหยีผมได้นะครับท่านผู้ชมมันทุกหยดสดทุกเม็ดกันเลยทีเดียวลูกหยีฉาบลูกหยีกวนนะครับท่านผู้ชมเม็ดมะม่วงแอลมอนครับท่าน500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีผมก็เบื่อนะครับท่านผู้ชมบอกตรงนี้พูดทุกวันนี้ไม่รู้ท่านจะเบื่อด้วยหรือเปล่าต้องขออภัยด้วยครับท่านวิบวัฒน์นัดวิวคือเสื้อ400บาทพร้อมส่งนะครับท่านผู้ชมขอบคุณงานมาณที่นี้กันเลยทีเดียวโอ้ยก็พูดทุกวันนะครับท่านผู้ชมขออภัยท่านทั้งหลายอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองนะครับท่านโดยวันนี้กระแสข่าวหลักๆนั้นก็มีแต่เรื่องลุงพลครับท่านในเราก็ไม่รู้ว่าจะมาอ่านอย่างไรดีเพราะอะไรจ๊ะมันอ่านไม่ถนัดปากนะครับท่านผู้ชมยังไม่ค่อยเข้าข้องปากอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมได้มีการปะทะคารมเกิดขึ้นเฮ้ยไม่รู้ว่ากับนายเดชอิฐขาวทองหรือว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับท่านอดีตที่โอ้ยได้มาขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันแล้วนั้นชวนหลีกภัยเคยออกมาบอกนั่นเนี่ยจะนำพรรคไปหากินนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายเป็นอย่างไรจ้ามีการพูดถึงแก๊ง20สสนั่นเนี่ยที่มายกมือโหวตให้เพื่อไทยอะไรประมาณนี้สุดท้ายแก๊ง20สสนี้ก็เหลือเกินทำไมพวกคุณไม่เคารพชวนหลีกภัยของผมบ้างรู้ไหมเนี่ยเขาแก่ตายเอ้ยไม่ใช่มันยังอยู่ดีแต่ว่าแค่แก่เฉยๆนะครับท่านผู้ชมขยันหายใจอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยโวลั่นเว้ยเฮ้ยประชาธิปัตย์ตอนนี้มีเอกภาพอย่างหนักหน่วงนะเนี่ยลั่นหลังปีใหม่เห็นความเปลี่ยนแปลงส่งเอสุชัชวีคุมงาน PR นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเมื่อกี้ยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมขออภัยเล็กน้อยถึงปานกลางที่บอกว่าเนี่ย20สสออกมาทำอะไรหลังจากชวนหลีกภัยได้ออกมาเฉ่ง20สสอะไรประมาณนี้20สสนี่ก็เหลือเกินนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคอยดูว่าใครจะต้องหอบผ้าหอบผ่อนจากประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมตอนแรกเราก็นึกเอ้ยสงสัยชวนหลีกภัยอีกไม่นานน่าจะไปแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะแม่เอ้ยอภิสิทธิ์ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอภิสิทธิ์ลั่นกูไม่อยู่แล้วครับท่านเอ้ยถ้าเกิดพูดนะเนี่ยตอนนี้มันเป็นมุกกันใหญ่นะครับท่านผู้ชมในโซเชียลออนไลน์บอกทักษิณมีอภิสิทธิ์มึงเฮ้ยมันก็จริงหรือไม่ไม่อาจแน่ใจแต่ประชาธิปัตย์ก็มีอภิสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมแต่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ใช่เวชชาชีวะอะไรประมาณนี้เฉลิมชัยโวลั่นนะเนี่ยประชาธิปัตย์มีเอกภาพหลังจากนี้ส่งเอจูสูชัชวีแม่พูดยากเว้ยคุมงาน PR เปิดช่องทางสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียอะไรประมาณนี้เฮ้ยที่จริงงานนี้ไม่น่าจะเหมาะกับเอสุชัชวีนะเนี่ยเหมาะกับใครว่าน่าจะเหมาะกับชวนหลีกภัยนะเนี่ยให้นั่งอยู่หน้าพัก
นะครับท่านผู้ชมใครเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยประชาธิปัตย์มันก็มีไอเดียสร้างสรรค์หน่อยเว้ยเฮ้ยทำพวงมาลัยตั้งขายแล้วก็เอาชวนเก้าอี้นะเนี่ยเอาคุณชวนหลีกภัยไปตั้งหน้าพักแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ผ่านไปผ่านมานะเนี่ยพระแม่ธรณีปีมวยผมนั้นอันนั้นไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าไปยุ่งกับเขาถามทำไมเดี๋ยวมันจะซวยได้ครับท่านเอาว่าชวนหลีกภัยนี่แหละนั่งนิ่งๆนั่งที่ไหนนั่งหน้าพักนะครับท่านผู้ชมมึงอย่าที่ไปนั่งหน้าพักอื่นในเวรเดี๋ยวมันโดนไล่แล้วก็ยังไงต่อเดี๋ยวคนผ่านไปผ่านมานะเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็จะได้มีรายได้เสริมจากพวงมาลัยพวงมาลัยซื้อมาทำอะไรซื้อมาขอหวยนะครับท่านผู้ชมเห็นชวนหลีกภัยนี้โอ้ยยังกับเห็นขอนไม้เลยขอนไม้แบบไหนขอนไม้กับเรือใช่หรือไม่บอกไม่รู้เหมือนกันว่ามันก็ยังคงโอละวนโอละเวงนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ทั้งเรื่องของทักษิณชินวัตรตอนนี้ก็เตรียมจะบุกกันแล้วเว้ยเฮ้ยโรงพยาบาลชั้น14นั้นเนี่ยเตรียมจะไปดูว่าจะเป็นอย่างไรราชทัณฑ์ก็โล่แจงกรรมาธิการอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมันอีลุงตุงนังสังขยาไปหมดแล้วแล้วจะทำอย่างไรต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆครับท่านใกล้จะปีใหม่แล้วนะเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยแล้วตอนนี้มาอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้นั้นเนี่ยสลิมแห่เดือดไม่หยุดยั้งหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมหรือว่าไม่ใช่สลิมนั้นเดือดด้วยก็ไม่อาจบอกได้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรต้องมาเจอข่าวนี้นะเนี่ยโซเชียลอะไรวะเนี่ยแสบครับท่านชัยธวัฒน์คุกเข่าอะไรประมาณนี้รับหน้าที่ตำแหน่งฝ่ายค้านแล้วก็มีการเขียนอะไรกันวะเนี่ยเอ้ยย้อนแย้งในอดีตนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสลิมนิวแจ้งเข้ามาครับท่านโอ้ยแต่ยังไม่ได้อ่านเต็มบรรทัดนะครับท่านผู้ชมถามทำไมไม่อ่านเต็มบรรทัดจ้าเดี๋ยวจะเลือหายกันใหญ่นะครับท่านอ่านตามแบบนี้ไม่ค่อยดีบ่อยๆเดี๋ยวได้ตามศีลไปแล้วมันจะไม่ค่อยดีก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้โอ้ยมาแล้วครับท่านหลังจากเงียบหายไปนานนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่ว่าเงียบหายไป 2-3 ปีอันนั้นยังไม่ถึงวันนี้กลับมาแล้วครับท่านหลังจากที่ตอนนี้นะเนี่ยลีน่าจังเว้ยเฮ้ยก็ได้เข้าโรงพยาบาลโอดโอโอ้ยมึงอย่าเพิ่งตายไม่ใช่โอดโอนะเนี่ยลูกไม่มาดูแลแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะลีน่าจังหลังจากออกจากโรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมภารกิจแรกของเธอเลยนั้นก็คือการผูกฟาดลุงพลเอ้ยอะไรประมาณนี้นะครับท่านแล้วก็อีกใครอีกคนนึงเจี๊ยบอมรัตน์นะครับท่านผู้ชมหลังจากคุณเจี๊ยบอมรัตน์ครับท่านได้ออกมาโพสต์นะเนี่ยเบื่อข่าวนี้เหลือเกินแอปกับนนกุลไม่สนคนด่าเป็นสิทธิเสรีภาพอะไรประมาณนี้นะครับท่านโดยหลังจากเจี๊ยบอมรัตน์ครับท่านอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ค่อนมาทางก้าวไกลแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้เป็นส.ส.แล้วนั้นโพสต์เฟซบุ๊กแรงเบื่อข่าวแอปกับนนกุลเว้ยเฮ้ยแล้วก็มีการเขียนข้างหลังไม่สนคนด่าคนเตือนบอกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงคิดเห็นแต่ที่แน่ๆอันนี้เดือดนะครับท่านผู้ชมลีน่าจังเดือดครับท่านได้ออกมาฉายอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้ลีน่าจังยังบอกป้าถามป้าใครป้าผัวลุงข้างบ้านคุณอย่ามาแตะต้องนะบอกไม่ใช่ว่ะอันนี้ป้าเจี๊ยบอมรัตน์นะเนี่ยลีน่าจังก็สุดตีนกันเลยทีเดียวเหลือเกินนะเนี่ยผมไม่อยากจะยอมได้บอกเนี่ยมันจบหมดยุคของป้าเจี๊ยบแล้วอะไรประมาณนี้มาตอบว่าคุณเจี๊ยบอมรัตน์อย่างนี้ได้อย่างไรแล้วคุณจะทำอะไรต่อไปก็ไม่ควรจะทำอะไรนะครับท่านผู้ชมโดยขออภัยด้วยครับท่านสถานการณ์ข่าววันนี้มันส้นตีนจริงๆมันไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นสาระเลยนะครับท่านผู้ชมสาระเลวมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่สาระดีนั้นหายากเหลือเกินกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับท่านแล้วก็เรื่องของชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนี้ไม่ปรากฏเงาประชาธิปัตย์ไปให้ความยินดีกันเลยทีเดียวโอ้ยก็มีกระแสข่าวต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมทำไมแบบนี้เนี่ยฝ่ายค้านจะเป็นเอกภาพได้หรือไม่ทำไมประชาธิปัตย์ไม่มานะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้หลังจากมีงานพิธีเกิดขึ้นนะครับท่านแล้วก็มีนักข่าวคนนึงนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าชื่อประวิตรละกันเว้ยเฮ้ยไม่ต้องเล่าดีกว่าว่าเดี๋ยวชิบหายใหญ่ครับท่านก็ได้มีการออกมาบอกทำนองว่าเนี่ยหลังจากเห็นภาพคุณชัยธวัฒน์กราบแล้วแบบนี้ต้องด่าเพื่อไทยให้น้อยลงนะเนี่ยว่าสู้ไปกราบไปอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยก็เกิดกระแส2กระแสเลยนะครับท่านผู้ชมเฉ่งกันไม่หยุดหย่อนครับท่านในโซเชียลออนไลน์เกือบจะไม่ได้พูดแล้วนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายก็พูดจนได้ครับท่านก็ต้องติดตามนะเนี่ยว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปเรื่องอะไรบ้างหลายเรื่องหลายราวนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้แววสะพัดเข้าหูผมมานะครับท่านผู้ชมแต่ยังหาข่าวนี้ไม่เจอวงในแฉแหลกครับท่านเรื่องอะไรศาลรับฟ้องไปที่เรียบร้อยหรือไม่ต้องเติมไว้เป็นไม้กันไอ้นั้นหน่อยนะครับท่านผู้ชมสะพัดว่าเนี่ยศาลรับฟ้องแล้วคดีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ฟ้องบุ้งทะลุวังนะครับท่านวงในแฉนักการโอ้แม่มือมันก็จบแค่นี้นะเนี่ยแล้วหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ได้มีการขุดวีรกรรมนะเนี่ยจะให้ฉันได้เจอนะเสรีใครใครดิบุ้งนะเนี่ยบุ้งไม่ใช่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่ไม่เหมือนคล้ายๆลีน่าจังเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้อยากให้ฉันได้เจอนะเสรีพิสุทธิ์ถามเจอแล้วยังไงจ้าคุณนักข่าวถามเฮ้ยฉันจะเอาอะไรสักอย่างยีเขานะครับท่านพูดตอนนี้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวท่านทั้งหลายกินข้าวอยู่แล้วมันจะชิบหายกันใหญ่สุดท้ายก็โดนเสรีพิสุทธิ์ฟ้องนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะโดนฟ้องข้อหาอะไรวะเนี่ยค้ามนุษย์อีกด้วยนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วบุ้งทะลุวังหลายคนก็แห่ถามตอนนี้แทบจะดังกันทะลุเมนกันเลยหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่มีเรื่องที่ประชาชนฝากมาเตือนภัยเล็กน้อยถึงปานกลางครับ
ันโดยตอนนี้แพร่ระบาดไม่หยุดยั้งนะเนี่ยแห่เตือนภัยครับท่านอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดมิจฉาเอ้ยอะไรวะมิจฉาชีพกูจะไปมิจฉาชีพซะแล้วเมื่อกี้ส่ง SMS แอบอ้างเป็นพนักงานรับสมัครทำงานออนไลน์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะหลอกให้กรอกนู่นกรอกนี่ย้ำอย่ากดเปิดข้อความสงสัยโทรถามสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงด้วย1300นี้จะด่วนจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดจำไม่ผิด1200นี้แม่มึงเอ้ยได้เห็นรายการสรยุทธนะครับท่านผู้ชมเมื่อเช้านี้นะเนี่ยเปิดผ่านเจอใน Facebook อะไรประมาณนี้7นาทีถาม7นาทีเพื่ออะไร7นาทีที่ได้ฟังเพลงนะครับท่านผู้ชมกว่าที่พนักงานจะรับนั้นก็ไม่รู้ว่าพนักงานเป็นอะไรบ้างทำไมมีน้อยอย่างนี้แล้วสุดท้ายสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาโอ้ยพนักงานมีกันแค่10คนนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องออกมาเตือนภัยให้ทราบโดยทั่วกันครับท่านส่วนที่สรยุทธโทนั้นเหมือนกับโทรไปร้องเรียนเรื่องสัญญาณอะไรสักอย่างนึงกลางรายการเลยนะครับท่านเรื่องเล่าเช้านี้หรือว่าคุยนอกจอก็ไม่อาจแน่ใจ7นาทีกว่าจะได้สัมมนาจะได้คุยอะไรประมาณนี้นอกแล้วอีก7นาทีตอนแรกทำอะไรเขาเปิดเพลงให้ฟังนะครับท่านผู้ชมกูงงครับท่านไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีบอกเรื่องเมื่อกี้ใช่หรือไม่บอกไม่ใช่ว่าข่าววันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะครับท่านโอ้ยก็เริ่มแล้วอะไรกันดีว่าเนี่ยสภาอ๋อสภาถกร่างสมรสเท่าเทียมครับท่านครูทันแห่งก้าวไกลนั่นเนี่ยร่ำให้เผยคนจบชีวิตเพราะไม่ถูกยอมรับนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นอีกกระแสสังคมกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเอ้ยแล้วก็ตอนนี้นั่นเนี่ยมีการบอกว่ากฎหมายหลายฉบับเนี่ยค่อนข้างจะชำรุดทรุดโทรมแล้วนะครับท่านผู้ชมอะไรใช่ไหมวะหรือไม่ต้องเติมไปก่อนแล้วหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรโอ้ยก็น่าจะมีการผลักดันกฎหมายอีกหลายฉบับนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นเอ้ยไปได้มากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมตัวตึงตัวเอครับท่านออกมาแฉแล้วนะเนี่ยใครวิษณุเครืองามนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นการออกมาแฉหรือไม่หลังจากเคยอยู่กับยุค3ปอนะครับท่านผู้ชมมันเนิ่นนานเหลือเกินแล้วก็นายวิษณุเครืองามตอนแรกนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนี้เคยอยู่กับทักษิณชินวัตรนะครับท่านแล้วก็พอใกล้ที่จะมีสัญญาณนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าใครนั่นเนี่ยส่งสัญญาณพอส่งสัญญาณปุ๊บไอ้วิษณุ2หัวนี่ลาออกเลยแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรจ๊ะเชียวครูเชียวยามนะครับท่านผู้ชมก็มีการยึดอำนาจอะไรสักอย่างหรือไม่นั่นเนี่ยลืมไปว่าเฮ้ยผมไม่เชื่อเท่าไหร่วิษณุตวัดปากกาสาวไส้การเมืองยุค3ปใครจ้องโค่นประยุทธ์แล้วก็รัฐมนตรีใบ้ส่องกล้องดูพระอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมวิษณุขัวกล้วยเอ้ยไม่ใช่โอ้ยตายแล้วกูวิษณุเครืองามตวัดปากกาไล่ยาวการเมืองยุค3ปในรั้วทำเนียบรัฐบาลแฉใครเอ่ยเคยเป่านกหวีดเอ้ยไม่ใช่แฉใครเอ่ยเตรียมโค่นล้มประยุทธ์นะเนี่ยมีบอกว่ามีรัฐมนตรีบางคนแค่ส่องกล้องดูพระใครมาสายกับเร็ววิษณุบอกนั้นเนี่ยไม่เป็นไรใครมาสายกับเร็วชอบจ่อผ่านสื่อหูนึกออกคนเดียวเลยวะเนี่ยธรรมนัสไล่ใช่หรือไม่อะไรทำนองนี้หลังจากที่มีเคยมีกระแสข่าวแบบนี้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นงานที่มันเขียนหนังสืออะไรออกมาสักอย่างนึงครับท่านไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนั้นเนี่ยโดยจุดที่เป็นสนิมเหล็กครับท่านเกิดแต่เนื้อในหลายครั้งสำคัญเนี่ยพ่อบุคคลสำคัญในพลังประชารัฐอันเป็นแกนนำรัฐบาลได้วางแผนจะล้มประยุทธ์นั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีเสียเองเว้ยเฮ้ยและให้รัฐมนตรีบางคนอยู่ในที่ประชุมแต่ไม่พูดจาอะไรเอาแต่ส่องกล้องดูพระเดินไม่ใช่เอาแต่ส่องกล้องดูพระแล้วก็เดินไปคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วก็มาสายกับเร็วบ้างพอออกไปข้างนอกบอกเที่ยวให้สัมภาษณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนู้นเรื่องนี้มันเป็นใครวะเนี่ยกูไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เมื่อกี้เอากล้องส่องพระดูพระนั่นใช่นะครับท่านเมื่อกี้ไปอ่านผิดเป็นส่องกล้องดูพระเดินไม่ใช่ดูพระแล้วก็เดินไปคุยกับคนนู้นคนนี้วุ่นวายวกวนจริงๆเลยครับท่านก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สถานการณ์หลายเรื่องนั้นค่อนข้างที่ไอ้ลุงตุงนางสังกะขอไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็มีการมาสาวไส้กันเองนะเนี่ยเอ้ยหรือว่าจะเป็นไอ้โบ้เสกสกลวะเนี่ยนักร้องเสียงดีอ๋อไม่ใช่เพราะไอ้โบ้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมนึกได้อย่างเดียวเลยคือธรรมนัสแต่ธรรมนัสก็โดนปลดไปนานแล้วก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือไม่ก็ช่างกันมันไปก่อนครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้บอกไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านเนี่ยจตุพรเฮ้ยบอกว่าเนี่ยจะซ้ำรอยพรบสุดซอยอะไรประมาณนี้เฮ้ยพรบจตุพรมึงอย่าให้ขายหน้านะเนี่ยรอบนี้ต้องเยอะๆนะเนี่ยไม่ใช่ว่ามา5คน10คนแบบนั้นมันไม่ดีถามทำไมมันดูไม่เจ๋งนะครับท่านผู้ชมมันต้องมากันเยอะๆอะไรประมาณนี้ถึงจะดีใช่หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันครับท่านเดี๋ยวกูโดนยุยงปลุกปั่นแล้วมันจะเลือหายได้โอ้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมสำหรับข่าววันนี้ก็จึงเป็นสถานการณ์ที่เรียบเรียงมาแถลงเรียนไขเบื้องต้นครับท่านจับตามองนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ตอนนี้ว่าชวนหลีกภัยมันจะออกพ้นไปซะเมื่อไหร่หรือว่าจะอยู่ต่อไปเพราะว่าหายใจต่อเนื่องนะครับท่านไม่ยอมหยุดสักทีแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังข่าวจากสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเป็นช่องนัดวิวครับท่านจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับ